สวัสดีค่ะแฟนๆ Starcation นะคะเราจะไปเที่ยวกันตอนนี้เราอยู่กับช่วงพบปะแฟนเพลงเอ้ยไม่ใช่แฟนละครใครนักร้องมั่วทั่วไปหมดชั้นของแฟนเพลงขอกินมั่งได้ไหมขอชิมหน่อยมันดูแบบดูน่าอร่อยข้าวยังไม่ทานเลยเนี่ยทานไอติมก่อนใครที่มาเที่ยวตลาดน้ำนะต้องกินบรรยากาศแบบนี้นะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เป็นเปลืองฟิล์มอ่ะไทยไม่เปลืองโพสต์ผมอยู่ที่ทุกวันอยู่แล้วไงอ๋อเบื่อแล้วเออไม่ใช่เออคือตัวเองอ่ะชอบมากางเต็นท์แต่ไม่เคยกางเต็นท์เลยแต่พี่ชอบภูเขานะชอบกินอะไรก็กินง่ายๆพี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าบ้านต้นไม้ของเราเป็นยังไงแมนเลยตื่นเต้นเป็นแบรนด์ของเราสองคนที่ตั้งใจทำขึ้นมาชื่อว่าแบรนด์Hanapass นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีกล้องนี่ไปด้วยเป็นกล้องฟิล์มนะครับที่เราจะไปเก็บโมเมนต์ต่างๆของเราในทริปนี้นะครับบรรยากาศหรือภาพจะเป็นยังไงอยากให้ติดตามกันนะครับเลยออกจากบ้านมาได้แป๊บเดียวก็แวะกันแล้วเราแวะซื้อกาแฟกันก่อนไงเพื่อแบบเติมพลังก่อนระหว่างเดินทางจะได้ไม่ต้องแวะลองท้องกันไปก่อนของผมก็ชาเขียวปั่นโอเคสั่งให้หน่อยเอาชาเขียวปั่นครับหวานปกติแล้วก็แอดคอฟฟี่หวานปกติครับเอาเอแคร์เอาเอแคร์หนึ่งครับค่ะทุกครั้งพี่อ๊อฟก็จะซื้อกาแฟให้โอเคเดี๋ยวลองกาแฟครับที่แรกเราจะไปก็คือดำเนินสะดวกนะจริงๆเราเคยเป็นหลายละครที่นั่นด้วยนะแต่นานมาแล้วตอนนั้นเล่นลูกผู้ชายหัวใจเข้มกับหนูแหละหนูอาจจะจำไม่ได้ใช่หนูจำไม่ได้เพราะมันนานมากแล้วไปถ่ายตรงตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็ได้ขับเรือได้ขับอะไรด้วยในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยครั้งนี้ถือว่าโอ้ได้ไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศด้วยกล้องฟิล์มที่เราติดมาเนี่ยมาฝากแฟนละครอันนี้เราเครื่องดื่มก่อนเรามาลุ้นกันว่ารูปนี้จะได้ไหมก่อนออกเดินทางหนึ่งสองเออเดี๋ยวเราจะได้มาดูว่าฝีมือพี่อ๊อฟจะเป็นยังไงไปค่ะออกเดินทางกันเลยทุกคนยังไม่ถึงไหนเลยลืมของอีกแล้วจ้ะนี่ค่ะลืมของสำคัญและทุกทริปเป็นอย่างนี้ทุกทริปเลยลืมของตลอดเราจะบอกว่าของชิ้นนี้นะลืมไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นของสำคัญที่จะต้องเอาไปอยากรู้ไหมว่าคืออะไรเดี๋ยวรอดูรอดูหน้าพี่อ๊อฟก่อนตอนนี้มาแล้วพี่อ๊อฟวันนึงลืมของอย่างนึงเป็นร้อยรอบลืมทุกทริปใช่มันเป็นปกติของเราอยู่แล้วไม่เป็นไรทริปนี้ก็ตั้งเป้าว่า2ชั่วโมงน่าจะถึงประมาณ4โมงเย็นอ่ะไม่ลืมละไปไม่ได้ลืมอันนี้เราจะเดินทางกันจริงๆแล้วค่ะจริงเลยนะจริงแล้วโอเคไปเลยก็อยู่ที่ตลาดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงครับพี่อ๊อฟนี่เดี๋ยวเราเตรียมจะลงเรือแล้วหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้นะแบบว่าเอ้ยจะมาตลาดน้ำเนี่ยจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็จะมีท่าเรือให้เรามาขึ้นแล้วเราก็แบบว่านั่งล่องเรือไปก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไปเดินอยู่ตามตลาดก็ได้แต่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่หนูมานั่งเรือตลาดน้ำใช่ดูบรรยากาศรอบๆตึ๊บ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 ไปลงเรือกันเราจะมีร่มด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ร้อนใช่มีแฟนๆละครของเราด้วยนะครับนี่คือเราไม่ได้นั่งเรือแบบนี้มานานแล้วนะครับคึกคักนะบรรยากาศตอนนี้นะแล้วมีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยเต้นอ่ะทำไมเมาเรือปะเนี่ยไม่เดี๋ยวโอเคนี่เองเรือในคลองคือพี่อ๊อฟอ่ะเป็นคนเมาเรือนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันอันนี้ก็โยกเยกพอสมควรอยู่ถึงจะเมาเรือแต่ไม่เมารักนะฮะแต่ไม่เมารักนะฮะอะไรตรงนี้ก็เอาอ่ะเอาอีกอะไรเอาแล้วดูบรรยากาศรอบข้างก็จะมีร้านค้านะใช่ร้านค้าเต็มไปหมดเลยร้านค้าสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนี่นะครับก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของแม่ค้าต่างๆที่ค้าขายนะฮะจะเป็นของกินหรือว่าจะเป็นของใช้หรือว่าเป็นของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปกติการจราจรจะติดอยู่บนท้องถนน
อันเนี้ยติดอยู่ในท้องน้ำนะฮะการสัญจรค่อนข้างจะคับคลั่งมากๆนะฮะแล้วจะมีฟิลเรือวัยรุ่นมานิดนึงนะค่อนข้างจะเร็วแต่ก็ดูแบบว่าเออมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะมานั่งเรือแบบเนี้ยมาแล้วตอนนี้เราถึงที่ตลาดแล้วมาพิชมาพิชใจเย็นระวังมือสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่เจอกันนานนี่ไปถ่ายป้าเขาบอกว่ามาถ่ายละครทำข้าวเหนียวม่วงได้ไหมมาครับนี่คุณป้านะครับเคยเจอกองถ่ายแล้วก็มาถ่ายละครนะครับนานโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นแฟนคลับหนูด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณละครด้วยครับขอบคุณค่ะแม่ไฮสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงเราได้อันนี้ก่อนเลยปกติมีแต่ตลกแดกแต่ตอนนี้พระเอกแดกฮะอะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่กับช่วงพบปะแฟนเพลงเอ้ยไม่ใช่แฟนละครใครนักร้องมั่วมั่วทั่วไปหมดใครเป็นซอยของตลาดน้ำนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่มีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เจอแม่ค้าที่ร่องเรือนะครับขายของจ้า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 อ๋อขอบคุณค่ะยายให้กินกล้วยด้วยเฮ้ยยายระวังเด้อขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณจ้ายายขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยระวังนะจ๊ะคุณยายระวังนะจ๊ะยายบอกว่าเสียแล้วยายบอกเสียแล้วฝากดูละครขายดีนะขอให้ขายดีนะคะขายดีละครขอบคุณครับนี่ทุกเรื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้บรรยากาศสนุกสนานมันก็จะเป็นเรื่องกล้วยๆของเรานั่นแหละนะครับฮะไปเลยไอ้กล้องฟิล์มเราไปไหนเนี่ยนี่กล้องฟิล์มเราอยู่นี่หนูขอถ่ายพี่อ๊อฟก่อนคุณมองเห็นเหรอเดี๋ยวนะนี่นี่เราตั้มกับแม่กับคุณแม่ไปงูดูบรรยากาศพี่นั่งข้างหน้าแล้วพี่ถ่ายมาข้างหลังเองเอาไม่ถ่ายหนูไม่ถ่ายไม่ถ่ายเอาบรรยากาศนี่เห็นไหมภาพมุมนี้เออนี่นี่สวยสวยสวยเอ็มพีโอให้หนูนั่งตรงนี้แล้วพี่ถ่ายได้ไหมได้มีความแบบหวัดเสียวใส่แว่นอีกทีได้ไหมอยากใส่แว่นอ่ะหาแว่นไม่เจออ๋ออยู่นี่นะเป็นการค่อยๆขยับขยับอ่ะคงแค่สวัสดีครับเล่นอยู่จ้ะแม่ไม่ดูไงดูสิแม่ดูต้องแม่ดูช่อง7บ้างสวัสดีครับนี่เราก็จะเจอแบบแฟนละครแฟนละครสวัสดีครับเย่ ขอบคุณครับหิวแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีของกินเยอะมากเอากินกล้วยไปก่อนแล้วกันคุณยายให้กล้วยมากล้วยกล้วยไข่อร่อยไหมน่าจะเป็นกล้วยจากสวนแม่ๆเขาที่แบบเขาเอามาขายในตลาดเองอยากกินขนมเบื้องอ่ะเขาจะมีขนมเบื้องไหมอันนั้นอะไรอ่ะมะม่วงก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยหรือเราจะกินก๋วยเตี๋ยวกันดิโหร้อนไหมสักชามว้าวมันปกติเขามีแต่รสเฉียว อันนี้เหลือเฉียวที่นี่ไม่ต้องใช้ประกันเลยสบายสบายใช่ใช่ขอกินมั่งได้ไหมขอชิมหน่อยมันดูแบบดูน่าอร่อยมันดูแบบว่าหวานสักคำอร่อยเหมือนกล้วยหอมเลยกล้วยหอมกล้วยหอมทำไมไม่ถือเองอ่ะหน่าเลอะมือโชว์หวานบ้างอะไรบ้างบรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นการดำเนินชีวิตของแบบนี้นะครับการค้าสองฝั่งจะเป็นร้านค้าที่แบบขายของจริงก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมีทั้งเรือพายและเรือยนต์แต่ที่นี่ก็จะมีกฎของการใช้เรืออยู่บางซอยอ่ะไม่อนุญาตให้ใช้แบบเรือก็คือต้องปล่อยไหลไปเรื่อยๆสำหรับเรือเครื่องเป็นโลมิดเหรอครับคล้ายๆคล้ายๆแต่จะหอมขนุนมากกว่าใส่ถั่วไหมใส่อากาศร้อนๆกินในติมนะนี่พี่เขาข้าวยังไม่ทานเลยเนี่ยทานไอติมก่อนขอบคุณนะครับ50 บาทเองนะครับ
น่ารักมากเลยนี่มีแบบดอกมงดอกไม้นะครับมาหนูชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับอร่อยจริงๆพี่อ่ะหมูป้อนอร่อยนะมันหอมขนุนด้วยพี่เขาบอกเพราะว่าอากาศร้อนๆไงกินไอติมแบบเนี้ยแบบหอมๆมันชื่นใจนะใช่ใช่มันชื่นใจมากว้าวนี่ไงจุดเริ่มเราจะมาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นป้ายใหญ่ข้างหน้าตลาดน้ำดำเนินสะดวกสะดวกแบบไหนก็ไม่เท่ากับดำเนินสะดวกอะไรอ่ะนี่แหละเราถ่ายแถวนี้แหละละครละครอ๋อที่วิ่ง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 เดินเดินใช่ไหมใช่ฉากวิ่งวิ่งเดินเดินเพราะว่าจำได้ว่าแถวเนี้ยพี่ๆเขาจะเป็นมาเช่าเรือเครื่องที่นี่แหละแล้วก็เป็นถังแบบอัดไปเลยอ่ะยาวๆอะไรเงี้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือกับขนมเบื้องแม่จ๋าเอาขนมเบื้องไส้หวานเอาเท่าไหร่คะเอาชุดนึงชุดนึงเท่าไหร่แม่ยังไงอ่ะโอเคชุดนึงครับเอาไส้หวานอย่างเดียวเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กครับ1รออะไรเรามานั่งกินตรงนี้กินกับพี่เส้นเล็ก1เรามานั่งรอกินก๋วยเตี๋ยวกันตอนนั่งเรือมันแบบว่าคงเกรงนิดนึงเชื่อมูลเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะไม่รู้จะทานอะไรดีนั่งไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ขึ้นมาทานบนเมื่อกี้เราถือว่าเราใช้เวลาอยู่บนเรือประมาณสักเกือบชั่วโมงเนาะประมาณเกือบชั่วโมงเพราะว่าเราได้เห็นวิถีจริงๆเลยของพี่ๆเขาค้าขายในการซื้อของกินต่างๆอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วขนมเบื้องแบบที่อยากกินด้วยอ่ะขนมเบื้องแบบฟูนะไส้เยอะอากาศมันก็จะแบบมีความแบบร้อนนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับมากอากาศร้อนเราจะได้ยินเสียงกรีดกราดกันนิดหน่อยรอมากครับครับฟังดูละครด้วยครับฟังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่องเจ็ดตลอดไปครับขออนุญาตนะครับผมได้ไหมเอ่ยขออนุญาตนะครับนี่ขนมเบื้องไส้ฟูๆเอ้ยเอ้ยไส้ฟูนะเดี๋ยวค่อยกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปก่อนกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเจ้าขาครับก๋วยเตี๋ยวเรามาแล้วมาแล้วก็ซอยดิครับฟู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 ครับกินน้ำตาลต้องใส่น้ำตาลอีกเหรอนี่มันชิมก่อนมันหวานแล้วโอ้โหแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาคุณแม่มาให้เหรอเดี๋ยวอุดหนุนเดี๋ยวผมอุดหนุนเลยเดี๋ยวผมอุดหนุนเลยนี่คุณแม่เอาไอติมมาให้ขอบคุณมากน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะโหพี่ๆที่นี่ใจดีมากเอากินหวานแล้วพี่อ้อมไม่ต้องเติมแค่มีหนูกับพี่อยู่มันก็ทุกอย่างมันก็ดูหวานไปหมดแล้วกินไปแม่หวานแล้วเนี่ยกินเลยกินเลยอร่อยเมื่อกี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่แบบมาเที่ยวแล้วก็
หมือนว่าประกบเรือแล้วก็กินเลยอะไรเงี้ยง่ายๆเลยแต่ว่าพี่ไม่ค่อยถนัดแบบนั้นพอมันคงเคงแล้วแบบควรจะแบบเมาเรือหรือเปล่าเมาเรือหรือเปล่าอะไรอะไรอ่ะพี่อ๊อฟคำหนึ่งเส้นเล็กด้วยเอ้าครับมันล่วงเห็นไหมเร็วเร็วเร็วไม่ต้องท่าเยอะอุตส่าห์ตักให้เพราะเราอยู่ท่าเรือแล้วอ่ะน้ำหมูหนูกินเองเอาหมูร้อนไปชิมไอติมคุณแม่ก่อนอันนี้เป็นกะทิอืมมีเนื้อมะพร้าวด้วยอ้าวก็ใส่มะพร้าวก็ต้องมีเนื้อมะพร้าวสิเนาะนอนน้อยเหรอได้มากเนี่ยนี่นะใครผ่านมาใครที่มาเที่ยวตลาดน้ำนะต้องกินบรรยากาศแบบนี้นะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะก็กินริมน้ำแบบนี้กินบนเรือก็ได้นะครับผมเวลาที่คนจะมาเยอะๆคือคักเลยเนี่ยจะเป็นช่วงเวลา8โมงเช้าถึงเที่ยงช่วงเวลานี้เราก็จะแบบซาซาแล้วไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ใช่ก็แนะนำให้มาเวลานี้นะคะแนะนำเวลาเลยถ้าอยากแบบได้บรรยากาศแบบคนคึกคักเรือแบบแน่นๆนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะ8โมงถึงเที่ยงนะมาได้เลยเราจะไปกันต่ออีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นที่ไหนก็ไปกันมาอะไรตลอดทุกทริปขับๆอยู่น้องเล่นคอให้หน่อยก็แล้วมันช่วยดีขึ้นใช่ไหมมันทำไมมันไม่ดีเหรอไม่ถ้านวดดีเกินอ่ะเดี๋ยวพี่จะหลับไงมันต้องนวดให้แบบเจ็บๆหน่อยส่วนกิจกรรมบนรถนะคะเราก็จะให้พี่ออฟขับส่วนเราก็กิจกรรมอย่างเดียวเลยนอน พี่ออฟเดี๋ยวหนูนั่งเป็นเพื่อนนะไม่หันไปเฮ้ยทำไมพูดเสียงดังจังอ่ะนอนเป็นเพื่อนไงต้องดังดิเรื่องนี้มันเรื่องจริงจังแต่หนูถามตลอดนะว่าเออให้หนูขับรถให้ไหมแบบสลับกันไหมเพราะพี่บอกไม่หนูก็โอเคใช่แต่เพราะว่าเราอยากจะแบบให้แบบว่าเอ้ยน่าจะขับรถเออหายแล้วหลับเออหลับเฉยเลยเฉยเลยเราชอบขับรถไปเที่ยวมันสะดวกด้วยเพราะว่าเป็นพวกพ็อปเยอะไหนจะเสื้อผ้าคือแบบว่าไปคืนเดียวเหมือนไป3คืนจริงๆอ่ะปกติแล้วรถคันนี้มีตู้แอร์ด้วยนะใช่แต่เอาลงไปแล้วคือเราเหมือนแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในรถซะส่วนใหญ่บางทีในการจะไปเที่ยวคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนบ้างเนาะเพราะส่วนใหญ่เราเลือกที่พักที่มันมีกิจกรรมอยู่แล้วที่เราไปกันบ่อยๆ อย่างเช่นแบบที่พักอันนี้มีน้ำตกที่พักอันนี้มีเป็นแคมป์เป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปหากิจกรรมแถวๆนั้นทำเอาจริงๆไม่ค่อยได้วางแผนอะไรมากเท่าไหร่ แค่รู้ว่าอ๋อมันเราแวกนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ดุ่มไปเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยเราไปคาเฟ่กันก่อนคาเฟ่นี้ก็เห็นบอกว่าโอเคบรรยากาศดีอะไรเงี้ยก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปกันเก็บบรรยากาศกันใช่ไปเก็บภาพเก็บโมเมนต์หวังรูปมากเลยเนี่ยอยากถ่ายให้หมดเร็วๆอ่ะอยากได้รูปจากกล้องฟิล์มแล้วอ่ะปกติเราไม่ค่อยใช้กล้องฟิล์มถ่ายแล้วเนาะเพราะว่าสมัยนี้กล้องฟิล์มมันน้อยแล้วอ่ะแต่ก็ถือว่าการถ่ายในครั้งนี้แต่ละรูปก็จะเป็นรูปที่แบบเป็นความทรงจำเราใช่ความทรงจำที่ถ่ายอะไรวะ แล้วอยู่ตลาดน้ำก็คือแบบขยันถ่ายวิวเหลือเกินไม่ค่อยถ่ายหนูเลยด้วยไม่ถ่ายคนให้ถ่ายวิวเป็นเปลืองฟิล์มอ่ะถ่ายแบบไม่เปลืองโพสต์หนูอยู่ที่ทุกวันอยู่แล้วไงอ๋อเบื่อแล้วไม่ใช่ แต่มันมีเสน่ห์นะอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละต้องไปลุ้นตอนล้างอย่างเดียวเท่านั้นใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิจกรรมบนรถก็คือฟังเดอะโกสต์คนข้างๆจะไม่หลับได้ไงก่อนอ้าวแต่ว่าพอถึงที่หมายคนที่รู้เรื่องไม่สุดคือคนที่หลับนะนะ เหมือนแบบหลับไม่สนิทแล้วฟังอยู่เรื่อยใช่ซึ่งก็คือหนูเองตื่นขึ้นมาก็เล่าไปเรื่องได้เลยว่าเมื่อกี้หนูฟังเรื่องนี้ด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยราชบุรีที่เราไปเนี่ยก็คือจะเป็นแหล่งแบบธรรมชาติเยอะนะเพราะว่าจะมีภูเขาจะมีสวนเป็นไร่ไร่มันไร่ข้าวโพดอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะก็ถือว่าเราแบบมาพักสายตาจากในเมืองหน่อย
ทาปากเห็นในกล้องแล้วปากแบบฟักซีดอ่ะเอาอะไรมาซีดแดงไปโอเคนะถามใครโอเคนะถามตัวเองที่เราจะเริ่มขึ้นเขาแล้วมันก็จะเวียงเวียงฟันแดงเนี่ยสวยแล้วใครชมเลยเราก็ชมเองไงหนูชอบแบบลงแคปชั่นชมตัวเองตลอดไม่มีใครชมเราเราก็ต้องชมตัวเองอุ้ยหูอื้อเราอะขึ้นเขาตอนต่อแล้วนะ For the first time in ages I wake up and don't hate it I guess I found some peace Through the day to the evening Without shouting and screaming Something new to meคาเฟ่เราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันป่าสนอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่มีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่อยู่นี่นี่คาเฟ อันนี้คือฟิลเราเลยนะใช่ถ้าแบบชอบทางเลยเออทางเลยไม่ทางอะไรคือตัวเองอ่ะชอบมากางเต็นท์แต่ไม่เคยกางเต็นท์เลยเต็นท์ก็ไม่เก็บด้วยไปละเดินหนีเลยไปพูดเรื่องจริงกันเดินหนีเลยอ่ะถามว่ากางแบบนี้ได้ไหมไม่ได้มีกางเต็นท์ของเต็นท์ของเราเป็นยังไงเต็นท์ของเราเป็นเต็นท์สปริงคือแบบดึงออกมาแล้วก็โยนปึ้งแล้วมันเด้งออกมาเลยแต่แค่ตรงนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะอากาศดีนะวิวดีแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพักจ้าเราไม่ได้พักที่นี่แต่ว่าเรามาแวะคาเฟ่ที่นี่กันเอาฟิลแคมป์นิดๆ นี่ๆไปดูน้ำได้ไหมทำไมไม่เคยเห็นอ่ะบรรยากาศไงเธอไม่เอาบรรยากาศมาถึงนี่ไม่เอาบรรยากาศน้ำไงโอ้โหแล้วดูทางลงอะบรรยากาศดีนะทุกคนวิวสวยมากดูดิจะถ่ายรูปไว้ให้นะถ่ายรูปบรรยากาศดีมากตามนึกว่ามันขอใส่บ้านก่อนระวังมันหงายมาไม่น่าจะเติมพร้อมเลยมันจะเอียงเอียงหน่อยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวยืนดูนี่ก่อนผมขอดูเฟรมนี่ก่อนขออีกทีนะกันไว้โอ้จะฟ้าสวยมากกันเสียเดี๋ยวทำท่ากดด้วยหนึ่งสามลุ้นเลยอ่ะนี่ดูดิรอบล้อมด้วยภูเขาภูเขาแล้วก็มีแบบแม่น้ำวางแผนในการเที่ยวว่าจะเป็นฮาน่าเขาจะแบบชอบทะลงทะเลอะไรเงี้ยที่เห็นทริปไปทะเลบ่อยๆเพราะว่าเรามีรูปลงเยอะกว่าส่วนใหญ่มาในป่าแบบว่าภูเขาอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยมาเน้นเอารูปภาพเท่าไหร่เราจะแบบว่าเน้นเอาพักผ่อนมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นภาพไม่จริงไม่จริงจริงคือลูกครึ่งอ่ะฝรั่งพูดถึงฝรั่งชอบทะเลผมเป็นลูกทะเลก็คือผมอยู่ใต้ใช่ไหมบ้านผมห่างทะเลประมาณไม่เกิน3กิโลก็ถึงทะเลแล้วผมก็เลยเฉยๆกับทะเลแต่ว่าคนที่แผนมากที่สุดก็คือฮันน่าว่าเอ้ยพี่ไปภูเก็ตนะไปกระบี่ไปอะไรเงี้ยคือหลักๆเนี่ยภูเก็ตนี่ไปกันบ่อยแบบบ่อยมากๆแล้วอะก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อใช่ไหมใช่ก็ไปได้อีกคือส่วนพี่เนี่ยพี่จะชอบไปแบบเนี้ยบรรยากาศแบบเนี้ยเนี้ยภูเขาน้ำตกริมทานทานน้ำมันก็ได้อีกฟิลนึงไงคือความชอบไม่เหมือนกันแหละครั้งแรกแคมปิ้งที่เราแบบคบกันแรกๆจำได้ไหมไปแคมปิ้งแล้วเป็นไง
ก็แบบนี้ใช่เนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็คือนอนอยู่ที่นั่นเลยใช่แบบไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่เพราะว่าที่แคมป์เรืออะไรอย่างเงี้ยที่แคมป์มีกิจกรรมใช่แต่ว่าตัวเองไม่ทำอะไรเลยคือพี่ออฟจะนอนอยู่กับที่เลยแล้วก็นอนแบบชมบรรยากาศฟังเพลงส่วนเราก็มาทั้งที่อ่ะก็เลยแบบไปพายเรือคนเดียวก็ได้ไปก็ได้เชื่อไหมเวลากลางเต็นท์เนี่ยเวลาเราแบบมีปาร์ตี้กันกลางคืนอ่ะเราพอเช้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากเก็บแล้วไงใช่พี่ไม่เก็บเลยมันมีอยู่ทริปนึงที่แบบว่าไปกับแก๊งเพื่อนคือนอนจนเต็นท์พับลงมาแล้วทุกคนก็แบบโอ๊ยพี่อ้อมนอนไปได้ยังไงเนี่ยแล้วเขาก็นอนอยู่อย่างนั้นคือนอนได้จริงๆแล้วเป็นคนชอบแบบนี้ไงธรรมชาติมันคือเสน่ห์คุณไม่เข้าใจหรอกคุณทะเลคุณก็แค่แบบคุณไปถ่ายรูปบิกินี่ถ่ายรูปเรือถ่ายรูปสวยๆอันนี้กำลังบ่นอยู่ใช่ไหมไม่ได้บ่นอันนี้เพื่อนฟังคือใครได้ยินเหรอพูดได้ฟังมีคนแบบว่าถามเรามาว่าแบบเราได้ทะเลาะกันบ้างไหมไม่นะถึงแม้ว่าแบบว่าการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือเวลาพักผ่อนเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยผมก็จะยกให้ฮาน่าแบบเป็นคนเลือกซะส่วนใหญ่แหละถึงแม้ว่าแบบทริปเนี้ยเราจะไปเที่ยวน้ําตกก็ให้ฮาน่าเลือกว่าเขาจะเอาแบบไหนผู้หญิงอ่ะอย่างว่าแบบต้องมีแบบความสะดวกสบายในการแบบเข้าห้องน้ําหลักๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นแคมปิ้งก็เถอะใช่แต่ว่าต้องมีแบบห้องน้ําให้เข้าแบบว่าเค้าเรียกว่าถูกสุขลักษณะให้ดูสะดวกสบายให้ดูสะดวกสบายก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่แต่ทุกครั้งคือก็ไปด้วยกันได้ก็ไปด้วยกันได้ก็ให้เกียรติกันแบบว่าอยากไปเที่ยวอ่าวโอเคไปด้วยกันอยากไปน้ำตกอ่ะไปด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆเราแทบจะไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่ถ้าเถียงอ่ะอันนี้เถียงเถียงเป็นเรื่องปกติการเถียงนี่คือการเหมือนการตกลงกันมากกว่าด้วยเหตุผลอะเคล็ดลับของเราอะถ้าแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยจะเริ่มทะเลาะหรือว่ามันจะอะไรเงี้ยเราจะรีบคุยกันเลยเราจะแบบไม่ปล่อยให้ค้างคาใช่ไม่ปล่อยให้ค้างคาแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันเกิดชนวนขึ้นมาแล้วก็คือจะคุยกันเลยว่าอุ้ยพี่เราไม่เอาแบบนี้ดีกว่าเราหาทางที่แบบว่าที่มันไปในทางเดียวกันได้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหรือเราพูดกันเลยเนี่ยก็จบละใช่ถึงแม้ว่าการชอบเนี่ยของผมก็ยังเป็นน้ำตกและภูเขาอยู่นะก็เขาเนี่ยเข้าใจก็บอกว่าไปทะเลไงมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้แต่ว่ามันก็คุยกันได้ไงเข้าใจไหมแล้วสรุปทะเลหรือภูเขาคุณภูเขาไงคือมีอะไรคุยกันได้ก็ภูเขาไงไม่ทะเลอ่ะทะเลไม่เอาไว้ก่อนคือเป็นอะไรที่คุยกันได้ไงเข้าใจไหมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับนะฮะหลักๆคู่ของเราคือมีอะไรคุยกันตรงๆนะครับแล้วก็มีอะไรก็ให้อภัยกันแล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้ไม่ทะเลาะกันเลยเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เราไม่เอาปัญหาข้างนอกเข้ามาในบ้านใช่อะไรเงี้ยคือปัญหาทุกอย่างถ้าเราต้องการคำแนะนำหรือต้องการที่ปรึกษาก็คุยกับเขาได้เราสองคนคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงแต่พี่ชอบภูเขานะแต่พี่ชอบภูเขานะพี่ชอบแบบนี้โอเคทริปหน้าภูเก็ตเหมือนเดิมทริปหน้าภูเก็ตเหมือนเดิมฮะอะไรแต่ว่าเราซื้อเต็นท์ใหม่ได้นะเออใช่อันดับแรกต้องซื้อเต็นท์ใหม่ก่อนนะใช่ว่าเต็นท์สปริงพังไปแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าเมื่อนี้พี่เลี้ยงเองพี่เลี้ยงตลอดอยู่แล้วปกติฮาน่ากินอะไรชอบกินอะไรก็กินง่ายๆพี่กินง่ายๆต่ำๆไม่อาหารญี่ปุ่นค่ะซูชิปกติถ้าไม่ติดอะไรมากก็โอมาคาเซ่แต่ของพี่อ่ะส้มตำส้มตำจนแบบส้มตำทุกวันต้องใช้คำว่าส้มตำตลอดไปใช่แต่ฮาน่ากินได้ฮาน่ากินได้ถามอะไรก็คือส้มตำพอเราถามปุ๊บพี่แต่เมื่อวานเราเพิ่งกินส้มตำมานะแต่พอโยนไปไหมไปโอเครีบกินนะ เดี๋ยวได้ออกเดินทางต่อครับTired, I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. ที่พักของเรานี่ค่ะอยู่บนต้นไม้นี่อยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมเห็นไฟไหมไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าบ้านต้นไม้ของเราเป็นยังไงแม่เลยตื่นเต้นระวังหัวนะฟิลหมดแบบอารมณ์ตอนเด็กๆเลยอ่ะที่เรามาแบบเล่นบ้านต้นไม้ในมาแผ่นบ้านต้นไม้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นมาถึงปุ๊บนี่ห้องก็จะเป็นเตียงนอนก็เป็นวิวอยู่บนต้นไม้อย่างนี้ก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำกว้างสบายมากนะใช่น้ำกว้างอยู่ทุกคนแล้วตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ด้วยนี่เตียงเสริมได้ด้วยเตียงเสริมเพราะว่าอาจจะอยู่ตรงนี้ได้นี่ชมวิว
ดูชมวิวนี่ห้องมันก็จะประมาณนี้แท้แน่มองไม่เห็นพี่ก็เป็นแบบนี้เล็กๆน่ารักน่ารักแต่ดูสบายเป็นสัดส่วนมากนึกถึงวัยเด็กเลยอ่ะวัยเด็กที่แบบว่าขึ้นไปเล่นบนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยดูดิเกือบลืมคือตอนเช้าอ่ะก่อนเราออกเดินทางอ่ะไอ้ที่ลืมอ่ะคืนนี้เหรอใช่อันที่ใช้อยู่อ่ะมันหมดแล้วแล้วหนูก็เลยหยิบอันใหม่มาแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ลืมก็อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นอกจากจะแสดงละครนอกจากจะทำงานในวงการเรายังเป็นอะไรเป็นเจ้าของแบรนด์ทุกคนนี่นะชื่อว่าแบรนด์ฮานาพัสนะครับผมและสินค้า2ตัวเนี้ยนะครับเรา2คนก็ตั้งใจทำขึ้นมานะครับของฮานาเป็นเซรั่มค่ะเอสเซรั่มนะคะเอสโคลลาเจนพัสนะครับคอลลาเจนอันนี้คือมันเหมาะกับพี่ออฟมากๆเป็นเพียวคอลลาเจนนะฮะที่มีส่วนผสมของไดเปปไทด์มีไทท์ทูนะครับมีแคลเซียมนะครับมีวิตามินหลักๆของเขาแล้วเนี่ยจะเก่งเรื่องกระดูกทำไมเราถึงต้องทำตัวนี้ขึ้นมาหลายคนถามใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยแวดล้อมส่วนตัวแล้วเนี่ยด้วยผมเองแล้วผมอายุ30บวกเนาะหลายๆคนก็รู้แล้วว่า30บวกเนี่ยคอลลาเจนในร่างกายมันน้อยลงนะครับแล้วก็ผมก็เห็นแวดล้อมรอบข้างพี่ป้าน้าอาที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกเยอะใช่แล้วผมก็ถ่ายละครบงละครบู๊นะฮะแล้วเวลาเรายืนถ่ายละครก็ใช้เวลานานแล้วทำไมเราไม่ทำตัวผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยเรื่องกระดูกใช่ก็เลยเกิดเฮสโคลเจนพัดขึ้นมานะครับเอามาให้ตรงจุดให้มันถูกทางไปเลย30 40 50 60 70ทานได้หมดเลยนะครับผมช่วยเรื่องกระดูกเป็นหลักเลยนะครับคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่บำรุงผิวให้ด้วยสำหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านผู้ชายก็ใช้คุณผู้ชายใช่ความสวยความงามหน้าตาของเราคือสิ่งสำคัญครับใช่ไหมใช่ผม นี่ก็คือหลายๆคนบอกว่าทำไมพร้อมหน้าเด็กใช่ก็เพราะว่านี่เลยคือจุดเริ่มต้นน่ะเรากว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมามันเป็นแบบเราใช้เป็นเทสเตอร์แบบว่าค่อนข้างจะใช้เวลานานมากสำหรับตัวนี้กว่าจะสรุปสุดท้ายจบมาเป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับผมเขาจะแบบว่าช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสเนี่ยดูสิคือหน้าใสหน้าเนียนแบบโอ้โหเด็กเยาว์วัยด้วยใช่เซรั่มแบบไวท์เทนนิ่งนะลดอาการหมองคล้ำของใบหน้านะครับใครที่เจอแดดเจอแสง UV เจอสปอตลงสปอตไลท์เนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับผมลบรอยแดงรอยดำนะฮะสิวฝ้ากระนี่คือจางลงแล้วก็น่าจะดูไบรท์นะฮะมากขึ้นยังไงก็ฝากสินค้าของเราด้วยนะทุกคนเป็นแบรนด์ของเรา2คนที่ตั้งใจทำขึ้นมาชื่อว่าแบรนด์ฮานาพัสนะครับผมแต่ก็อนาคตนะคะทุกคนอาจจะมีตัวอื่นๆออกมาอีกนะคะแต่ยังไงเราก็ฝาก2ตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากได้อะทำไงถ้าอยากได้ก็แค่สั่งในช่องทาง TikTok นะคะหรือว่าช่องทางที่ต่ออะไรฮานาพลัสนะคะหรือว่าช่องทางของพี่ออฟก็ได้หรือช่องทางของฮานาก็ได้ฝากด้วยของเราเองแล้วพรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายใช่แล้วกิจกรรมอีกเยอะเลยอย่ากิจกรรมอีกเยอะครับผมแล้วพรุ่งนี้กิจกรรมของเราจะเป็นยังไงเราไปรอลุ้นกันสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอไปพักก่อนไปนอนก่อนไปนอนดูละครก่อนตอนนี้เดี๋ยวพี่ไปดูละครก่อนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวละครจบแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือละครออนแอร์อยู่ใช่แต่เราดูละครของทางช่อง 7HD ได้ใช่ค่ะใช่ก็ถ้าเกิดว่าเทปนี้ออนไปก็ดูย้อนหลังได้นะคะใช่ใช่ยังไงก็ขอพักก่อนนะครับพรุ่งนี้ทริปต่อไปของวันพรุ่งนี้กิจกรรมเราเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามครับใช่แล้วก่อนไปถึงแม้ว่าพี่เป็นผู้ชายพายเรือพี่ก็จะไม่พายอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินหรอผู้ชายพายเรือแต่พี่ไม่พายไงโอเคโอเคพี่ไม่ไหวนี่แก่แล้วไม่ไหวลองเรือหารักอะไรอะไรอ่ะพี่นั่งลงมาแม่หนูถ่ายให้อ้าวกลัวดิเนี่ยพี่ออฟสวยถ่ายหนูสิอะไรอ่ะถ่ายหนูถ่ายดูโอ้นี่มันยุคของผมถือต้องห้ามหนูป้อนไปกินเลยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะใกล้จะหลับแล้ว